สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ยูทีนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เนี่ยโอ้ยผมเนี่ยมาทำคอนเทนต์แปลกๆใหม่ๆอยู่นะครับทุกคนก็คือวันนี้เห็นผมเปิดตัวมาในที่แปลกๆตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าผมจะมาแข่งจักรยานแต่อย่างใดนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการขับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับทุกคนก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมไปกดกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องใหม่ของผมด้วยนะครับทุกคนก็คืออีกช่องนึงนั่นแหละในเกี่ยวกับพวกอาร์ตงานวาดรูปพวกนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบสายนี้ก็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะทุกคนเสียงจะเบาไปไงก็ขออภัยด้วยนะทุกคนพอดีว่าผมอยู่นอกสถานีนะครับทุกคนเอาละนี่ไงทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมขับสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาแล้วอันนี้ขอรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับทุกคนสำหรับคนที่ไม่รู้นะก็เดี๋ยวรอให้ผมไปถึงที่ก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขอตัดไปกันเลยแล้วกันเอาละครับทุกคนก็ตอนนี้ผมมาถึงสถานที่ถ่ายทำของพวกเรานะทุกคนวันนี้ผมก็มากับไอ้สารจากช่องวิดีโอคลับนะช่างมันเถอะนะทุกคนวันนี้ผมไม่ได้มาแข่งจักรยานอย่างที่ผมพูดไปนะผมไม่ได้มาแข่งจักรยานนะแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการขับสกูตเตอร์นะสำหรับมือใหม่ที่ยังขับสกูตเตอร์ไฟฟ้าไม่เป็นนะแล้วก็อาจจะยังไม่รู้จักสกูตเตอร์ไฟฟ้านะว่ามันคืออะไรนะก็วันนี้เนี่ยผมก็ถือโอกาสนะว่างๆนะก็เลยมาถ่ายนะครับทุกคนก็ถ้าช่วงนี้เห็นผมถ่ายคลิปช้านะหรือว่าแบบลงคลิปช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีว่าช่วงนี้แหน่งงานที่โรงเรียนมันเยอะนะครับทุกคนแล้วก็มันเหนื่อยแล้วก็ขี้เกียจด้วยนะทุกคนแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็มีจะให้มือใหม่ที่ยังไม่รู้จักสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับดูเอาไว้นะครับว่าไอ้นั่นอ่ะเรียกว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักสกูตเตอร์ไฟฟ้านะก็ถือว่าไม่เป็นไรนะสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะเอาละครับทุกคนก็ผมอยากให้ทุกคนดูที่แฮนด์ไว้นะครับทุกคนมันก็จะมีอยู่หลายปุ่มมากเลยนะก็ปุ่มพวกนี้เนี่ยก็คือง่ายๆนะอันนี้เปิดไฟนะอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวใช่ไหมไฟเลี้ยวนะอันนี้ก็จะเป็นแตนนะครับทุกคนนี่ก็คือที่เปลี่ยนเกียร์ส่วนนี้ก็เปิดนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีการเปิดนะครับก็คือกดค้างนะอันนี้ผมสอนสำหรับคนที่ไม่รู้นะแต่ถ้ารู้ก็ดูไว้เป็นความเพลิดเพลินก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็นี่นะนี่ก็จะเป็นการเปิดไฟนะจับไม่หนูโอเคครับทุกคนการเปิดไฟเนี่ยให้ทุกคนดันไอตัวนี้ขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยคือมันไม่ใช่ให้หมุนนะครับทุกคนก็คือให้ปรับขึ้นนะมันก็จะมีไฟอะไรไม่รู้นะด้านหน้านี่ด้วยนะก็ถือว่ามันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะครับทุกคนแล้วนี่ก็คือเนี่ยมึงมาถ่ายใกล้ให้คนดูเห็นนี่ก็คือไฟเลี้ยวนะครับทุกคนก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านหลังนี้นะทุกคนไฟอาจจะไม่สว่างมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนเช้าอยู่นะเอาว่าผมจะปรับนะด้านซ้ายนะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีเสียงประมาณนี้นะส่วนด้านขวาก็อย่างนี้นะก็เอาไว้เวลาเผื่อแบบเวลาออกถนนพรุ่งนี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนก็ถ้าทุกคนเปิดเครื่องก็เนี่ยถ้าทุกคนกดไอ้ตรงเบรกนะครับทุกคนมันก็จะมีไฟด้านหลังนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับทุกคนเวลาแบบไปแบบตอนกลางคืนประมาณเนี่ยก็ค่อนข้างจำเป็นนะหรือตอนเช้าก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็รวมๆก็จะมีประมาณนี้นะอันนี้ก็กดอีกนะครับก็ปรับง่ายๆนะก็คือดึงไอ้นี่ออกนะทุกคนผมยังไม่ดึงนะครับทุกคนเดี๋ยวมันปรับยากนะส่วนนี้ก็คือตัวไอ้นี่นะอะไรนะแตนใช่ไหมต้องเรียกแตนนี่ก็คือแตนของสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับทุกคนเสียงก็ประมาณนี้นะโอเคก็โดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะส่วนปุ่มไอ้พวกปุ่มที่มันจำเป็นพวกนี้นะส่วนคราวนี้นะเรามาดูกันที่เรื่องนี้ด้วยนะทุกคนอันนี้ก็ค่อนข้างจำเป็นเหมือนกันนะมันว่ามึงอธิบายเลยแล้วกันโอเคนะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวความเร็วนะนี่ถ้ามันจะบอกว่าเราไปได้เร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน่วยกิโลเมตรที่เราขับไปนะเรือนี้เนี่ยขับมา329กิโลเมตรแล้วนะนี่ส่วนด้านล่างก็นี้ก็น่าจะเป็นแบตโอเคครับทุกคนก็ส่วนตัว M นี่เนี่ยก็เป็นการปรับเกียร์นะก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะมีเป็นเลขหนึ่งนะด้านบนเนี้ยไม่ใช่ด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยถ้าทุกคนกดมันก็จะเปลี่ยนเกียร์นะเกียร์สองเกียร์สามนะก็จะความเร็วก็จะแตกต่างนะเกียร์สามก็จะเร็วสุดนะส่วนเกียร์สองก็จะเร็วในไอ้ปานกลางอ่ะประมาณนั่นแหละก็
ถ้าทุกคนยังไม่เห็นยังสงสัยนะครับว่าไอตัวนี้มันคืออะไรนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูไปแล้วกันนะโอเคมันตามกูมาเลยแล้วกันโอเคครับทุกคนก็จะเห็นได้ครับว่ามันจะเริ่มเพิ่มขึ้นมานะผมลืมบอกไปเลยการที่ทุกคนจะไอเขาเรียกแหละขับเคลื่อนขับไอขับเคลื่อนอ่ะมันจะต้องคือถ้ากดปกติมันจะไม่ไปนะครับทุกคนจะต้องสร้างแรงขับเคลื่อนให้มันก่อนนะประมาณแบบดันขาให้ล้อมันหมุนก่อนนะมันถึงจะสามารถเริ่มขับเคลื่อนได้โอเคครับทุกคนก็ทำไมถึงต้องสร้างแรงขับเคลื่อนมันก่อนเนาะก็เพราะว่าเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแรงขับเคลื่อนมันค่อนข้างอย่างน้อยนะก็เลยพวกเราเลยจะต้องสร้างแรงขับเคลื่อนมันก่อนนะประมาณเดินหรือไม่ก็ประมาณถีบให้รถมันเดินนะเราถึงจะอันนี้ได้นะครับทุกคนก็เรียนรู้กันคร่าวๆประมาณนี้นะครับทุกคนก็เนี่ยนะความเร็วก็จะดูได้ที่ตรงนี้นะครับทุกคนก็ถ้าปรับเป็นเกียร์2ก็เนี่ยนะเดี๋ยวทุกคนอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับโอเคครับทุกคนก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าหมามันไล่นะโอเคมันว่าเราก็รีบไปกันเถอะครับทุกคนก่อนที่หมามันจะไล่กัดโอเคครับทุกคนมันว่าเราก็อย่าไปสนใจฟีนนั่นเลยนะตอนแรกกูนั่งอยู่ในประตูรั้วกูก็เลยแกจะเหมือนไงเงี้ยใครได้ไม่บอกมาได้เอ้ยโอเคครับทุกคนก็เมื่อกี้ก็โดนหมามันไล่นะครับทุกคนก็อย่าไปสนใจมันเลยนะนี่ก็จะเป็นความเร็วเกียร์2ของสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้นะครับทุกคนส่วนเกียร์3ก็นี่นะอาจจะกล้องอาจจะสั่นๆเลยนะเพราะว่ามันถ่ายยากนะก็จะเห็นได้ว่าความเร็วมันจะสูงขึ้นนะครับทุกคนเอาล่ะก็สำหรับตอนนี้เนี่ยคลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็เรื่องราคาเรื่องบางอย่างเนี่ยผมก็อาจจะยังไม่ได้บอกไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปไปยาวๆนานๆเลยนะครับทุกคนก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมไปกดให้กับช่องใหม่ผมด้วยนะเอาล่ะวันสำหรับวันนี้ผมไปนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วก็มีต่อ EP 2ครับก็คือ EP แข่งรถนั่นเองนะสำหรับคนที่ชอบดูการแข่งรถนะครับทุกคนติดตามการแข่งรถของผมกับวิเทอร์คลามนะก็อย่าลืมไปดูอีกคลิปนึงด้วยนะครับก็กำลังจะลงนี่แหละนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ผมก็ไปนะครับทุกคนบ๊ายบายเย้ยเกียร์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับทุกคน